านอีกหนึ่งเมนูค่ะใช่ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยคือพอเราได้ไปเที่ยวที่เอสโตเนียมาเนี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่แบบเหนือมากๆเลยนะคะในเขตของทางยุโรปตอนเหนือเลยซึ่งที่นั่นเนี่ยพอเข้าหน้าร้อนของเขารู้ไหมคะว่าของโปรดของทุกคนที่นั่นคืออะไรเบอร์รี่ใช่ไหมใช่เป็นผลไม้เบอร์รี่รสเปรี้ยวก็จะมีเยอะมากเราก็เลยคิดว่าเอ้ยไหนๆเราไปเที่ยวมาแล้วเนาะเราก็อยากนำเรื่องของแบบผลไม้อร่อยๆจากที่นั่นเนี่ยมาทำเป็นขนมหวานให้ทุกคนได้ทานกันวันนี้ก็เลยจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าชีสเค้กเบอร์รี่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือฐานใช่ของชีสเค้กของเราถ้าเป็นชีสเค้กแบบอบเนี่ยเขาก็จะอาจจะไปทำเป็นตัวฐานมาแล้วเขาต้องอบเนาะแต่อันนี้เราใช้ง่ายๆเลยค่ะถูกค่ะเราใช้คุกกี้บดให้ละเอียดนะคะเราก็มาผสมกับเนยจืดนั่นเองค่ะเป็นไงเนียนนะอืมถูกค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ฐานของชีสเค้กเอาไว้สำหรับนำไปแช่เย็นค่ะใช่ค่ะสักประมาณสัก 15-20 นาทีนะคะพอดีเลยกับตอนที่เราเตรียมตัวของชีสเค้กนั่นเองค่ะมาค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะนำเบอร์รี่นะคะไปต้มใช่ค่ะก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่ต้มพวกเบอร์รี่เหมือนเคี่ยวมากกว่าเนาะให้ตัวของผลไม้เนี่ยมันมีความนิ่มแล้วก็ตัวของน้ำมีความหนืดมากขึ้นมันก็จะมีความหวานความหอมมากๆเลยล่ะค่ะในขณะที่เรารอเบอร์รี่ของเรานะคะมาเตรียมส่วนผสมอื่นๆด้วยค่ะไม่แข็งแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงนะคะชิมเอาบางคนก็ใส่ประมาณช้อนหนึ่งสองช้อนชาค่ะต่อไปวิปปิ้งครีมค่ะนี่รู้ไหมเอามาทำไมเอามาตีค่ะใช่ค่ะเราจะต้องตีวิปปิ้งครีมกันนะคะผสมครีมชีสกับวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันค่ะแต่ว่ายังไม่ใส่เบอร์รี่นะต่อไปเราจะผสมเบอร์รี่ลงไปค่ะในหนึ่งส่วนที่เราแยกเอาไว้ใช่ค่ะมาตักนะทำไมอันนี้ต้องช้อนเดียวก็สีจะได้ต่างกันไงคะ อันนี้ตักไปก่อน4ช้อนเอาเป็นว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ดีมากๆสำหรับหน้าร้อนนี้แต่ว่าเราลองเปลี่ยนบรรยากาศไงคะจากที่แบบอ่ะอันในหน้าร้อนไทยเป็นขนมไทยอาจจะเป็นน้ำแข็งใสเป็นอะไรเราเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแบบหน้าร้อนของฝรั่งกันบ้างชีสเค้กเบอร์รี่เมนูนี้เด็ดมากค่ะลองทำดูนะคะ